The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงค่ะกับประเด็นที่นักวิชาการสามกีบยกหางม็อบผู้ชุมนุมพฤติกรรมเปลี่ยนเกี่ยวกระใช้ความรุนแรงพร้อมโยงจับตาเดินไปสู่สถานการณ์สังหารหมู่ค่ะจากกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยก็เป็นการชุมนุมที่นำโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่ได้นัดรวมตัวกันบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเวลาประมาณ 15:00 นเพื่อมุ่งหน้าไปบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะทั้งนี้นะคะทุกสื่อค่ะก็ได้มีการโพสต์รายงานอย่างชัดเจนและทุกคนต่างก็เห็นตรงกันว่าในช่วงที่ผู้ชุมนุมเดินทางไปถึงด้านหน้าซอยโรงพยาบาลพญาไทเวลาประมาณ 17:45 นก็ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีเพียงแค่โล่ป้องกันฝูงชนคอยกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าพื้นที่เขตป้องกันสูงสุดค่ะโดยทางด้านของผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะปลุกปั่นด้วยวิธีการกระจายกำลังทำลายข้าวของโดยรอบบริเวณพร้อมทั้งบุกทำลายรั้วกั้นเข้าปะทะโดยการคว้างปาข้าวของใส่เจ้าหน้าที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยการปาของแข็งเข้าใส่เป็นเหตุให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหัวแตกหลายรายค่ะเมื่อฟ้าเริ่มมืดลงค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการแบ่งกลุ่มกันป่วนหลายพื้นที่ตามแบบฉบับการก่อจราจรจากการฝึกมาของกลุ่มกาดวีโวค่ะโดยก็มีการรายงานว่าบริเวณหน้าสน.ดินแดงมีกลุ่มมวลชนผู้ชุมนุมรวมตัวกันนะคะล้อมโรงพักค่ะมีการคว้างปาสิ่งของเข้าใส่แล้วก็ยังเกิดการเผาทำลายเป็นเหตุให้เพลิงลุกไหม้รถกระบะสายตรวจค่ะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มใช้การปรับปรามฝูงชนตามรูปแบบสากลค่ะซึ่งก็เป็นความต้องการอยู่แล้วนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมคือต้องการที่จะถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะแล้วก็เอาไปปั่นกระแสกันในโลกโซเชียลในมุมที่ฝั่งผู้ชุมนุมนั้นถูกกระทำส่วนสื่อที่รายงานความจริงในพื้นที่ต่างก็ถูกแบนและก็ถูกกดดันค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ตามรูปแบบเดิมๆคือเมื่อผู้ชุมนุมปล่อยภาพเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงกลุ่มท่อน้ำเลี้ยงออกมาโจมตีรัฐว่าใช้ความรุนแรงแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะทุกคนรู้และก็เห็นอยู่เต็มอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงและยั่วยุเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนค่ะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มีการพลีชีพค่ะรับไม้ต่อโดยการออกมาโพสต์ข้อความถึงมุมมองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ชุมนุมโดยกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คือกลุ่มที่มากับความโกรธแค้นโดยมีรายละเอียดระบุเอาไว้ว่าการชุมนุมของเยาวชนตั้งแต่ต้นปีมีแนวโน้มปะทะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหลักคือแนวทางของรัฐที่มุ่งใช้ความรุนแรงทุกที่ทุกเวลาปราบม็อบให้สิ้นซากฉะนั้นไม่ว่าการชุมนุมจะเกิดขึ้นที่ไหนรูปแบบใดสันติสักแค่ไหนพยายามหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงและการเผชิญหน้าสักเพียงใดการปะทะก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะการบิดเบือนของฝ่ายรัฐและสื่อหลักรวมถึงการด่าทอซ้ำเติมของสลิ่มทั้งเหลืองแดงยังพอเข้าใจได้แต่ยังมีเสียงตำหนิจากคนที่เห็นใจเยาวชนว่าผู้ชุมนุมบางส่วนมุ่งใช้ความรุนแรงจงใจเดินเข้าไปจุดที่เสี่ยงอันตรายเพื่อปะทะดื้อดึงไม่ฟังผู้จัดการชุมนุมเพราะผู้วิจารณ์เอาภาพการชุมนุมปีที่แล้วมาเทียบกับปีนี้แต่จากปีก่อนถึงปีนี้เยาวชนมีประสบการณ์เปลี่ยนไปพวกเขาถูกกระทำด้วยกระบวนการยุติธรรมเต็มอัตราตั้งแต่ตำรวจไปถึงอัยการและศาลโดยข้อหาอาญาทุกมาตราหลายสิบคดีจนถึงการคุมขัง4แกนนำวันนี้ความคับแค้นเกลียดชังเผด็จการยิ่งรุนแรงกว่าคนจำนวนมากท้อแท้มองไม่เห็นอนาคตจนไม่สามารถมาชุมนุมได้ส่วนที่ยังมาร่วมก็มาด้วยความโกรธแค้นเต็มอกอารมณ์ของผู้ชุมนุมปีนี้จึงเคร่งเครียดคับแค้นและโกรธมากต่างจากปีที่แล้วที่พวกเขายังเป็นเยาวชนมุ้งมิ้งใสๆการใช้กำลังรุนแรงจากฝ่ายรัฐ
วกกับความโกรธของเยาวชนจึงปะทุเป็นการปะทะบนถนนที่สูญเสียมากขึ้นความโกรธของผู้ชุมนุมที่เราเห็นจึงเป็นแค่ยอดโผเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งอันมหึมาที่ซ่อนอยู่ด้านล่างภูเขาของความโกรธเกลียดแค้นท้อแท้สิ้นหวังของเยาวชนนี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้จัดชุมนุมและบรรดาแกนนำที่ยังไม่ถูกคุมขังในวันนี้ว่าจะรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของผู้ชุมนุมที่เปลี่ยนไปอย่างไรเยาวชนวันนี้กำลังเดินทางไปบนเส้นทางเดียวกับคนเสื้อแดงที่สะสมความคับแค้นจากช่วงยุบพรรคพลังประชาชนปี2551มาถึงเมษาเลือดปี52สิ่งที่น่ากังวลคือพวกเขากำลังเดินไปสู่สถานการณ์เดียวกันกับการสังหารหมู่คนเสื้อแดงพฤษภา53หรือไม่จากการที่ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตออกมาพูดในรูปประเด็นนี้ส่วนหนึ่งค่ะเนื่องมาจากผู้ชุมนุมเริ่มถูกโจมตีอย่างหนักจากผู้ที่เคยสนับสนุนเนื่องจากทุกคนได้เห็นภาพและพฤติกรรมที่ผู้ชุมนุมยกระดับปรับเปลี่ยนเป็นฝ่ายกระทำการรุนแรงกับทางเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยแม้เมื่อก่อนจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็มาในรูปแบบของหลบๆซ่อนๆแต่การชุมนุมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าตั้งใจโจมตีแบบจนตรอกแล้วค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย